จ้าสวัสดีค่ะเด็กๆพอดีเพื่อนเรานะมีสอบปลายภาคต้องสอบคือที่โรงเรียนเข้มข้นมากต้องสอบแล้วบางเรื่องอ่ะบางโรงเรียนไม่ได้เรียนเรื่องไฟฟ้าครูก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆ เราที่แบบว่าต้องสอบเรื่องไฟฟ้าซึ่งมันอยู่ในนอกตารางเรานอกคอร์สเราเนาะครูเลยทำนี้เพิ่มให้อ่ะอันนี้เป็นแนวข้อสอบนะคะนักเรียนเอาไปใช้ตอนสอบเข้ากิฟต์เข้าม .1 ได้เลยนะคะชุดนี้ดูเรื่องไฟฟ้านี่เป็นพลังงานรูปหนึ่งเกิดจากในธรรมชาติหรือเกิดจากการเปลี่ยนรูปพลังงานก็ได้อย่างข้อ1เนี่ยจุดประสงค์ของเขาก็คือเขาอยากให้นักเรียนรู้ว่าไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไก่บอกว่าไฟฟ้าเกิดจากการทำงานของเครื่องยนต์จริงๆอะไฟฟ้าเนี่ยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเกิดจากการสิ่งที่ใช้อธิบายการเกิดพลังงานไฟฟ้าก็คือการเคลื่อนที่ของประจุมีทั้งประจุบวกประจุลบนะแต่ตัวที่ใช้อธิบายได้ง่ายที่สุดก็คือประจุลบประจุลบเราเรียกว่าอิเล็กตรอนประจุบวกเราเรียกว่าโปรตอนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เกิดอิเล็กทริกซิตี้อิเล็กทริกซิตี้ก็คือกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้านั่นเองอิเล็กตรอนก็คือประจุลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ1เขาถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ตอบข้อคอควายค่ะทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าจะเหมือนกับการไหลของกระแสน้ำจากพลังงานไฟฟ้าสูงก็คือบริเวณขั้วบวกบริเวณที่มีพลังงานไฟฟ้าต่ำก็คือขั้วลบพลังงานไฟฟ้าระดับของพลังงานไฟฟ้าเราเรียกว่าศักไฟฟ้าศักไฟฟ้าสูงก็คือขั้วบวกศักไฟฟ้าต่ำก็คือบริเวณขั้วลบกระแสไฟฟ้าจะวิ่งจากศักสูงไปศักต่ำก็คือขั้วบวกไปขั้วลบตอบข้อขอไข่เซลล์ปฐมภูมิเซลล์ปฐมภูมินี่เขาพูดถึงแหล่งกำเนิดไฟฟ้าปฐมภูมิปฐมภูมิเลยแบตเตอรี่ที่เป็นเซลล์ทุติยภูมิฐานไฟฉายฐานไฟฉายเนี่ยปฐมภูมิปฐมภูมิก็คือใช้แล้วหมดชาร์จใหม่ไม่ได้นิกเกิลแคดเมียมนี่ทุติยภูมิเซลล์สุริยะไม่ใช่นะตอบข้อไหนคะตอบข้อขอไข่ข้อ4ก็เลยถามว่าเซลล์ทุติยภูมิที่ใช้ในปัจจุบันก็คือใช้หมดชาร์จใหม่ได้ก็คือเซลล์แบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองตอบข้อขอไข่ข้อ5สิ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงก็คือขั้วบวกขั้วลบไม่ชัดเจนเดี๋ยวขอโทษค่ะไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้าที่ไหลทิศทางเดียวคือไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบข้อ5เขาถามว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คืออะไรมีขั้วบวกขั้วลบชัดเจนตอบข้อกไก่ข้อ6อุปกรณ์ในข้อใดสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นไฟฟ้าอันนี้คือโซลาร์เซลล์หรือเซลล์สุริยะของเราท่านเองตอบข้อขอไข่ข้อ7กระแสไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนมากผลิตโดยวิธีใดก็คือผลิตจากโรงไฟฟ้าอาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าวิ่งตัดผ่านใช้ขดลวดวิ่งหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำเกิดที่โรงไฟฟ้านั่นเองข้อ7ตอบข้อควายโดยอาศัยพลังงานอะไรในการหมุนขดลวดพลังงานของน้ำจากเขื่อนนั่นเองค่ะข้อ8เขาถามว่าการผลิตไฟฟ้าโดยทั่วไปอาศัยหลักการใดหมุนขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็กหรือหมุนแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดก็ได้ข้อ9ข้อใดไม่ใช่เซลล์ไฟฟ้าเคมีเซลล์ไฟฟ้าเคมีคือการเปลี่ยนรูปจากพลังงานเคมีจากปฏิกิริยาเคมีเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นเซลล์ไฟฟ้าเคมีเนี่ยตัวอย่างของเซลล์ไฟฟ้าเคมีก็คือถ่านไฟฉายใช่แบตเตอรี่ใช่ฐานอะคาไลใช่แต่มอเตอร์นี่เป็นการเปลี่ยนรูปของเป็นแหล่งกำเนิดไม่ใช่แหล่งกำเนิดเป็นการเปลี่ยนรูปของพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลมอเตอร์ข้อ9ตอบข้องงข้อใดจัดเป็นการใช้เซลล์ไฟฟ้าเคมีตัวอย่างของเซลล์ไฟฟ้าเคมีเนี่ยฐานไปฉายแบตเตอรี่เนี่ยพวกเนี้ยอันไหนที่ใช้ข้อ10ฐานไฟฉายนี่ไงตอบข้องงข้อ11ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมี
ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมีนะส่วนประกอบนะต้องมีขั้วบวกมีขั้วลบแล้วก็มีอิเล็กโทรไลต์สารละลายที่นำไฟฟ้าขั้วบวกขั้วลบสารละลายนำไฟฟ้าที่ไม่ใช่คืองอมูล11ข้อ12เมื่อนำขั้วทองแดงกับสังกะสีใส่ลงในน้ำมะนาวทองแดงจะทำหน้าที่เป็นขั้วบวกสังกะสีเป็นขั้วลบใส่น้ำมะนาวจะทำหน้าที่เป็นสารละลายนำไฟฟ้าอิเล็กโทรไลต์พบว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลได้ระหว่างขั้วโลหะทั้ง2อันเนี้ยมันเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีก็ถามข้อไม่ถูกเวลาทำข้อสอบแบบนี้ที่มันเป็นข้อไม่ถูกให้นักเรียนเช็คทีละข้อว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดก็ไก่เขาถามบอกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีให้ถูกเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นเคมีอันนี้ไม่ใช่นะมันสลับที่กันต้องเป็นเคมีเป็นไฟฟ้าขั้วทองแดงกับสังกะสีทำหน้าที่เป็นขั้วอิเล็กโทรดใช่แล้วอิเล็กโทรดก็คือขั้วของไฟฟ้านั่นเองน้ำมะนาวทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ถูกต้องเป็นสารละลายนำไฟฟ้าถามข้อที่ไม่ใช่ได้ตอบข้อขอไข่ข้อ13เมื่อนำแผ่นสังกะสีกับแผ่นทองแดงใส่ลงในน้ำมะนาวอิเล็กโทรไลต์ทราบว่าเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นเพราะอะไรเพราะมันเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่กลายเป็นกระแสไฟฟ้าในทิศทางตรงข้ามกับกระแสอิเล็กตรอนตอบข้อไหนคะเขาบอกว่าเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นเราทราบว่าเกิดไฟฟ้าขึ้นดูจากอะไรว่าเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นเข็มของเครื่องวัดไงมันกระดิกข้อ14เป็นที่ทราบกันดีว่าถ่านไฟฉายมี2ขั้วขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกก็คือแท่งคาร์บอนขั้วลบก็คือแท่งสังกะสีตอบข้อไหนคะ14ตอบข้อกอไก่คาร์บอนก็คือแท่งถ่านนั่นเองเรียนข้อ15เขาถามว่าโลหะชนิดใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดดีที่สุดก็คือเงินทองแดงทองคำอลูมิเนียมเหล็กที่เราท่องกันไว้ใช่ป่ะ5อันดับหนึ่งเงินข้อที่16ข้อใดนำไฟฟ้าได้ไม่ดีมากที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นก็คือเขาเป็นฉนวนอาจจะถึงขนาดเป็นฉนวนเลยล่ะนี่ไงข้อที่17วัสดุใดมีการนำไฟฟ้าได้มากที่สุดเงินทองแดงเงินทองแดงตอบเลยตึบตอบไก่ข้อใดเรียงลำดับการนำไฟฟ้าจากมากไปหาน้อยเงินทองแดงทองคำอลูมิเนียมเหล็กตอบเลยข้อขอไข่แม้ประโยชน์ของการท่องจะทำข้อสอบได้เร็วแบบนี้เรา19การจัดเรียงตัวนำไฟฟ้าที่ดีมากไปชนถึงน้อยมากเงินทองแดงทองคำอลูมิเนียมเหล็ก19จึงตอบข้อนี่20ข้อใดเรียงลำดับตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้าจากต่ำไปสูงแสดงว่านำมากไปน้อยเงินทองแดงทองคำอลูมิเนียมเหล็กตอบข้อกอไก่เห็นไหมฟิวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จำกัดปริมาณกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเกินป้องกันการลัดวงจรข้อ21เลยตอบข้ององูการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตัวนำได้เพราะมีสิ่งใดเคลื่อนที่อยู่ในตัวนำอิเล็กตรอนใช้อธิบายการเคลื่อนที่กระแสไฟฟ้าElectric City เกิดจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อ่ะข้อ23จะหมดแล้วกระแสไฟฟ้ามีทิศทางการไหลมาจากไหนจากขั้วบวกไปยังขั้วลบกอไก่กระแสอิเล็กตรอนทิศทางตรงข้ามจากขั้วลบไปยังขั้วบวกตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้า2กับ3ตอบข้อพอควายใช้หลอดไฟฟ้าต้องมีโลหะอะไรมีคุณสมบัติยังไงความต้านทานต้องสูงนำไฟฟ้าได้ดีตอบข้องูตึงตึงตึงเรียบร้อยชุดที่1นะเรื่องไฟฟ้ากระแสชุดต่อไปเป็นวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้านี่ก็คือทางเดินของกระแสไฟฟ้าทางเดินของกระแสไฟฟ้าใช่ไหมในวงจรไฟฟ้าต้องประกอบด้วยแหล่งกำเนิดตัวนำแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าครบ3อย่างก็ครบ1วงจรวงจรไฟฟ้าที่ข้อ1ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลออกจากขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเราเรียกวงจรนี้ว่าอะไรวงจรเปิดวงจรเปิดไฟดับวงจรปิดไฟสว่างจำง่ายๆวงจรขาด
ก็คือไฟช็อตนะเราก็จำกันง่ายๆเพื่อให้ง่ายต่อการจำข้อ2จากรูปเป็นการต่อหลอดไฟแบบใดต่อหลอดไฟมีต่อแบบอนุกรมเรียงเป็นแถวขนานจับคู่ผสมก็มีทั้งอนุกรมกับขนานรูปแบบที่1เนี่ยหลอดไฟต่อกันแบบอนุกรมรูปที่2หลอดไฟต่อกันแบบไหนเนี่ยอนุกรมตอบเข้ากันตรงนี้เรียกว่าอะไรสวิตตรงนี้หลอดไฟเนี่ยหลอดไฟมีแหล่งกำเนิดคือบวกคนลบโอเควงจรไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนประกอบอย่างน้อย3ส่วนแหล่งกำเนิดตัวนำเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงกับข้อ3คอควายความหมายของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์ไฟฟ้าก็คือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปพลังงานเคมีไปเป็นไฟฟ้าข้อ4เลยตอบข้อกอไก่การต่อวงจรไฟฟ้ามีกี่วิธีต่อวงจรไฟฟ้ามีอนุกรมขนานผสมนี่3วิธีข้อใดเป็นการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมอนุกรมคือเรียงกันเป็นแถวแบบนี้เรียกว่าอนุกรมแบบนี้เรียกว่าขนานแบบนี้เรียกว่าผสมตอบข้อกอไก่ค่ะข้อ7การต่อตัวต้านทานแบบขนานตัวข้อไหนข้อนี้แบบเรียกว่าอนุกรมแบบนี้เรียกว่าขนานแบบนี้เรียกว่าผสมตอบข้อนี้แบบผสมข้อนี้ข้อ9รากสามตาดีกว่าสามตาดีกว่าสองตาสามตาดีกว่าสองตาทิปลักนะไม่ใช่ในละครนะดวงตาที่สามไม่ใช่นะนี่รากสามตาแสดงว่าตาที่3ของเขาคือสายดินข้อ9ตอบข้อควายข้อ10ข้อใดคือการต่อวงจรไฟฟ้าตามรูปข้างล่างวงจรไฟฟ้าอันนี้ต่อแบบอนุกรมนักเรียนเรียงกันเป็นแถวเรียงกันเป็นแถวเนี่ยเป็นแถวถ้าอย่างเงี้ยตอบขนานอย่างเงี้ยตอบขนาน11เลยตอบข้อขอไข่12ถ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างนี้อนุกรมกันอยู่อนุกรมกันอยู่แล้วมาขนานกันอย่างนี้เรียกว่าผสม12ตอบข้อข้อควายส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าต้องมีแหล่งกำเนิดมีตัวนำตอบข้อไหนครับนี่ตัวนำสายไฟทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าที่สมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนประกอบ3ส่วนแหล่งกำเนิดตัวนำอุปกรณ์โหลดนี่ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะนักเรียนค่ะทิศทางการไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบตอบข้อไหนคะขอไข่วงจรอย่างง่ายแหล่งกำเนิดตัวนำตอบข้อไหนเอ่ยแหล่งกำเนิดตัวนำแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าตอบข้อกอไก่ของเล่นในข้อใดไม่มีส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าเลยตุ๊กตาล้มลุกไม่ได้ใช้ไฟไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในบ้านเป็นไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า19แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในข้อใดเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนข้อ19ไปแล้วข้อ20หมุนเวียนพลังงานลมกับพลังงานน้ำตอบข้องูสิ่งที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า electric city เกิดจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่21กอไก่หลอด A หลอด B มีจำนวนวัตต์ต่างกันต่ออนุกรมกันอยู่ข้อความใดผิดอนุกรมนี่ก็คือถ้าดับ1หลอดคือเขาตอบแบบนี้เนี่ยถ้าหลอดนี้ดับกระแสไฟฟ้าวิ่งมาปั๊บสะพานขาดไปไม่ได้1หลอดดับหมดตอบข้อไหนอ่ะข้อ22งงจากภาพหลอดใดสว่างบ้างนี่ข้อที่23อยู่ไหนลูกสายไฟหลอดที่สว่างคือต้องวิ่งกลับมาได้คือหลอดที่วิ่งมานี่ตึงตึงวิ่งมานี่วิ่งมานี่กลับได้ไหมกลับได้วิ่งได้ไหมกลับได้ไหมได้1กับ2ได้เรียนเนี่ยสว่างแต่3ไม่ได้วิ่งมาแล้วตึงไปไม่ได้แค่นี้มาได้แค่นี้
ถ้ากดสวิตช์ S1 แต่ไม่กด S2 กับ S3 ถามหลอดใดสว่างบ้างอ่ะเวลาลากหลอดสว่างกระแสไฟฟ้าวิ่งจากขั้วบวกมาที่1มาที่นี่มาที่2มาที่3อ้าว2กับ3ตรงนี้เปิดอยู่มาที่นี่ไปต่อไม่ได้มาที่นี่ไปต่อไม่ได้หลอดใดสว่างล่ะไม่สว่างเลยกลับเข้าขั้วลบไม่ได้หลอดไฟไหม้สว่างตอบข้องงเอ๊ะพอต่อมานะก็บอกว่าพอต่อมานะเขาบอกว่าถ้ากดสวิตช์ S1 S2 หลอดได้สว่างมากเอาวิ่งมาบวกวิ่งมันตึง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 มานี่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 ได้มานี่ได้อ่ะหลอดที่สว่าง1 2 3 4แล้วก็7 1 2 3 4 7ข้อ25ตอบข้อข้อฟายเรียบร้อยค่ะวงจรไฟฟ้าเจอแน่ๆในข้อสอบข้อสอบคนนี้เคยเป็นข้อสอบข้อมาหนึ่งนะคะลูกเรื่องต่อไปเรื่องที่3เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้านี่ก็คือเป็นแม่เหล็กชั่วคราวเกิดจากอำนาจกับอำนาจความเป็นแม่เหล็กเกิดจากทำให้กระแสไฟฟ้าไปแล้วเหนี่ยวนำทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นอย่างเช่นที่ไหนออดเครื่องแยกขยะการทดลองที่เอาแบบตะปูพันลวดทองแดงแล้วไปต่อเข้ากับถ่านไฟฉายไงพอต่อครบวงจรปั๊บกระแสไฟฟ้าวิ่งไหลเข้าไปในขดลวดเหนี่ยวนำทำให้ตะปูจากตะปูเหล็กธรรมดาจากดูดลวดคลิปหนีบกระดาษไม่ได้กลายเป็นดูดได้แต่ถ้าเราไม่ได้ให้กระแสไฟฟ้าก็คือเราไม่ได้ต่อเข้ากับถ่านไฟฉายต่อไม่ครบไม่มีกระแสไฟฟ้าตะปูก็หลอกดูดคลิปหนีบกระดาษขึ้นมาไม่ได้อันนี้คงจำได้เนาะข้อหนึ่งเขาเลยถามเลยลวดทองแดงพันรอบแท่งเหล็กเป็นวงเรียงชิดๆกันแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าอะไรผ่านอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นตอบข้องงูความแรงของแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้ากับจำนวนรอบกดลวดแล้วก็ขนาดของแท่งเหล็กด้วยทุกข้อเลยค่ะถ้ามากใหญ่อำนาจแม่เหล็กก็เยอะอันนี้ไงเมื่อกดสวิตช์เนี่ยอันนี้เหมือนกับถ่านไฟฉายและต่อเข้ากับอันนี้เหมือนกับตะปูปรากฏว่า A ผักกับ B A ผักกับ B แสดงว่าขั้วตรงเนี้ยเขาอาจจะเป็นขั้วเหมือนกันข้อ3แล้วแสดงว่าเป็นแม่เหล็กทั้งคู่และขั้วเหมือนกันกับข้อกอไก่สิ่งใดที่ไหลผ่านเส้นลวดที่พันรอบแกนเหล็กทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆเส้นลวดอะไรที่ไหลผ่านกระแสไฟฟ้าไงรถไฟความเร็วสูงเป็นประโยชน์ของแม่เหล็กไฟฟ้าด้านไหนคะด้านของการคมนาคมการเดินทางลักษณะของสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างสนามแม่เหล็กจะขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านข้อต่อไปข้อ7สิ่งใดที่ใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงานนาฬิกาใช่ไหมไม่ใช่หม้อหุงข้าวไม่ใช่นี่กระดิ่งข้อ8วัตถุในข้อใดเมื่อนำมาพันด้วยลวดทองแดงผ่านกระแสไฟฟ้าจะกลายเป็นแม่เหล็กต้องเป็นสารสื่อแม่เหล็กก็คือเหล็กข้อ9อุปกรณ์ไฟฟ้าในข้อใดที่ทำงานโดยอาศัยหลักการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้าไดนาโมใช่ไหมใช่นี่ข้ออะไรเนี่ยข้อ9มอเตอร์ใช่ไหมใช่หลอดไฟใช่เปล่าไม่ใช่ตอบข้องูปั้นจั่นแยกขยะเนี่ยเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับสิ่งใดใช้กับสารสื่อแม่เหล็กก็คือพวกเหล็กพวกที่มีเหล็กปนอยู่ซากรถยนต์แม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดสามารถดูดลวดเสียบกระดาษได้มากที่สุดกระแสไฟฟ้าเยอะจำนวนรอบเยอะนี่จำนวนรอบนักเรียนดูจำนวนรอบอันนี้เยอะอันนี้เยอะดูกระแสไฟฟ้าอันนี้ต่อถูกขั้วโอเคอันนี้ต่อผิดขั้วตึงตอบฟันนี้แหละอย่างวิธีการดูอย่างแง่เรียน12ถ้าต้องการออกแบบการต่อวงจรให้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพิ่มเราต้องจัดสิ่งใดให้ต่างกันแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพิ่มจัดสิ่งใดให้ต่างกันสิ่งที่ทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเยอะขึ้นก็คือจำนวนเซลล์ไฟฟ้าก็คือถ่านไฟฉายนั่นเองว่ามีกี่ก้อนถ้ามากก้อนแล้วต่อถูกขั้วแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็เยอะข้อ13แม่เหล็กไฟฟ้าจัดเป็นแม่เหล็กแบบไหนแม่เหล็กชั่วคราวค่ะเรียน
พอไม่มีกระแสไฟฟ้าเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างตะปูเหล็กตะปูดูดลูกดูดลูดเสียบกระดาษอ่ะข้อ14ตะปู A กับตะปู B มีขนาดเท่ากันมีสายไฟพันรอบตะปู A ดูดลวดเสียบได้แต่ตะปู B ดูดไม่ได้ข้อใดเป็นเหตุผลที่เป็นไปได้ขนาดสายไฟที่พันรอบ A มากกว่า B อันไหนที่เป็นไปได้ข้อ14อันนี้ก็เป็นไปได้มีกระแสไฟฟ้าผ่าน Aเท่านั้น B ไม่ผ่านก็เป็นไปได้จำนวนรอบสายพัน A มากกว่า B เป็นไปได้เป็นไปได้ทุกข้อเลย15สิ่งใดถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยแม่เหล็กไฟฟ้าออดไฟฟ้า16วัตถุในข้อใดเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าทำให้หลอดไฟสว่างแสดงว่าเขานำไฟฟ้า17นักวิทยาศาสตร์คนใดค้นพบหลักการทำงานแม่เหล็กไฟฟ้านี่ก็ฮันคริสเตียนเออร์สเตดนักเรียน18ประโยชน์ของแม่เหล็กไฟฟ้าตรงกับข้อไหนใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าอะได้ลดไฟฟ้าความเร็วสูง VTS ได้ปั่นจั่นแยกขยะได้แต่ก็งงตะปูในข้อใดนามมาต่อกับวงจรไฟฟ้าเกิดอำนาจแม่เหล็กน้อยแสดงว่าจำนวนรอบน้อยแล้วก็ตะปูขนาดเล็กรอบน้อยถ้าเดี๋ยวก็ไปดู10กับ10อันนี้ไม่ดูแล้วตะปูขนาดเล็กนี่รอบข้อนี้การทดลองอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะเหตุใดจึงต้องใช้ลวดทองแดงที่มีฉนวนหุ้มที่มีฉนวนหุ้มทำไมต้องใช้แบบนั้นมันจะได้ไม่เกิดการลัดวงจรไงตอบข้อขอควายข้อใดเป็นการทำแท่งเหล็กให้เป็นแม่เหล็กนี่ทำเป็นแม่เหล็กชั่วคราวใช้ไฟฟ้าก็ได้เดี๋ยวนำกระแสไฟฟ้าก็ได้ถูกับแม่เหล็กถาวรก็ได้ข้อ21จึงตอบข้อ22ถ้านำแท่งเหล็กมาถูกับตะปูแล้วเปลี่ยนจากตะปูเป็นแท่งพลาสติกจะเกิดผลยังไงแท่งเหล็กมาถูกับแท่งพลาสติกก็ไม่เกิดไงเมื่อปล่อยไฟฟ้าผ่านขดลวดทองแดงที่พันรอบแท่งเหล็กแล้วนำไปดูดหลอดดูดตะปูเข็มหมุดถูกก็ได้ถูกที่มันดูดขึ้นมาได้ก็ต้องมีอำนาจแม่เหล็กก็คือตะปูเข็มหมุดพอจะได้อยู่มั้งแค่เข็มหมุดทำมาจากเหล็ก23ตอบข้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใดที่ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นแม่เหล็กกระดิ่งไฟฟ้ามีลำโพงมีไมโครโฟนมีหม้อหุงข้าวไม่มีข้อใดไม่ใช่อำนาจของแม่เหล็กไฟฟ้ารถไฟฟ้าความเร็วสูงใช่ปั้นจั่นใช่ออดไฟฟ้าใช่รีโมทนี่ไม่ใช่ตอบข้อนี้เรียบร้อยค่ะนักเรียนเอาไว้ดูทบทวนนะถ้าครูพูดเร็วไปนักเรียนก็ลองฟังอีกรอบนึงเนาะโอเคเนาะครูคิดว่าคลิปนี้นี่น่าจะมีประโยชน์กับนักเรียนนะคะก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่อง YouTube ครูกดเพจครูได้เลยนะคะครูเก่งนะคะขอนักเรียนทุกคนโชคดีค่ะได้คะแนนเต็มทุกวิชาตามที่ตั้งใจไว้นะคะสวัสดีค่ะ